สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack ค่ะ Forever Standard นั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาทำเควสหนึ่งต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำค่ะกับจะมาเตรียมเควสเนาะนั่นก็คือเควสที่เราจะต้องมีลาวาจำนวนมากนั่นเองค่ะก็คือเควสนี้ค่ะ Go to Kit ในการคราฟ Go to Kit ค่ะจะต้องใช้เจ้า Adrite ซึ่ง Adrite หาได้จาก Nether Gravel Nether Gravel หาได้จาก Netherrack ค่ะแล้ว Netherrack ก็หาได้จากการเอา Redstone ไปใส่ในลาวาเนาะซึ่งต้องการจำนวนมากเพราะว่าอัตราย์นี่ค่ะเป็นเหมือนแร่ที่ค่อนข้างที่จะแร่ถ้าเรามีเนเธอร์แร็กไม่เพียงพอเราก็จะมีอัตราย์ไม่เพียงพอในการคราฟโกลด์ทุกคิดนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะถ้าเราใช้การเผาธรรมดาอย่างเช่นการเผาสปีดด้วยไฟที่อยู่บนเนเธอร์แร็กเนี่ยความเร็วในการเผาก็อยู่ที่5มิลลิบาเก็ตเนาะแต่ถ้าเราใช้ลาวาค่ะก็จะอยู่ที่4มิลลิบาเก็ตมันช้าและที่สำคัญก็คือค้างโอ้โหค้างที่สำคัญก็คือเราไม่สามารถที่จะวางครูซิเบิลจำนวนมากได้ค่ะเพราะถ้าเราวางครูซิเบิลจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะค้างแล้วก็เกมก็จะหลุดไปเลยค่ะเกมก็จะเด้งนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ค่ะก็คือการอัปเกรดการเผาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองก็คือถ้าเราใช้ของเหลวค่ะที่ร้อนที่สุดในม็อดนี้ก็คือ Blazing Pyrothium เนาะมีความร้อนอยู่ที่4,000 เควินซึ่งร้อนกว่าลาวาถึง4เท่าค่ะถ้าเป็นลาวาจะร้อนเพียงแค่1,300 เควินเนาะแต่ถ้าเป็น Blazing Pyrothium นี่ค่ะร้อนถึง 4,000 เควินโอ้โหร้อนมากกว่าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสปีดในการหลอมจากคอบอลต์สโตนค่ะเป็นลาวาก็เร็วกว่านั่นเองเร็วกว่าลาวาปกติค่ะถึง3เท่านี่ไงสปีดอยู่ที่15เลยอะลาวาปกติอยู่แค่4ไฟอยู่แค่5โอ้โหนั่นแปลว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะแต่ข้อเสียก็คือนี่แหละมันลามง่ายโอเคก็ถือว่ารู้แล้วดังนั้นค่ะสิ่งที่เราจะใช้ในการผลิตลาวาจำนวนมหาศาลที่เป็นแบบเชื้อเพลิงเนาะในการหลอมค่ะก็คือ Blazing Pyrothium นั่นเองวิธีการหาของเหลวที่ชื่อว่า Blazing Pyrothium นี่เนาะเราหาได้จากการเอา Pyrothium Dust ค่ะมาผ่านเครื่อง Magma Crucible ก็จะกลายเป็นของเหลวส่วนเพลวเทียมดัตหายังไงก็หาโดยเอาโคดัตค่ะรวมกับซัลเฟอร์แล้วก็เรสโตนแล้วก็เบรดพาวเดอร์ค่ะแล้วซัลเฟอร์หายังไงก็ไม่ยากค่ะสิ่งที่เราต้องมีก็คือเนเธอร์แร็กถ้าเราเอาเนเธอร์แร็กค่ะไปใส่ยังเครื่องที่ชื่อว่าเซกมิลหรือว่าจะเครื่องตรงนี้ค่ะเนี่ยเราก็จะได้เป็นซัลเฟอร์หรือว่ากรรมฐานมานั่นเองนี่ค่ะแต่ว่าโอกาสดรอปมันน่าจะอยู่แค่ประมาณ 14% ถ้าจำไม่ผิดค่ะเห็นว่าเขาก็จะได้มาเรื่อยๆนั่นเองทีนี้พอเราได้ของครบแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะคราฟได้เลยดูก่อนโอเคถูกแล้วมาไปที่คราฟกันดีกว่าโอเคแล้วก็มาทางนี้เลยค่ะคราฟปุ๊บนี่เห็นว่าเราก็จะได้เป็นไพโรเทียมดัตนั่นเลยค่ะคือแบบรู้สึกว่ามีความร้อนแรงเนาะมีไฟลุกมาด้วยค่ะดูร้อนแรงมากๆเลยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เอาไปใส่ในเครื่องที่ชื่อว่า Magma Crucible ค่ะที่เราได้ตั้งไว้ตรงนี้ใส่ไปปุ๊บนี่เขาก็จะถูกหลอมค่ะแล้วก็กลายเป็นของเหลวนั่นเองแต่ทีนี้ข้อดีของเหลวชนิดนี้คืออะไรก็คือเนื่องจากเขามีความร้อนสูงค่ะต่อให้เขาไหลอะไรอย่างเงี้ยสปีดในการเผาก็ยังอยู่ที่15เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าถ้าเป็นลาวาใช่ไหมเวลาที่มันไหลนี่ค่ะสปีดมันก็จะแบบลดลงเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ Blazing Pyrothium เนี่ยสปีดในการเผาจะอยู่ที่15เหมือนเดิมนั่นเองเป็นอะไรที่ดีมากๆโอเคค่ะก็จะเข้ามาในถังนี้เนาะนี่ง่ายได้750แล้วเพราะฉะนั้นค่ะได้เวลาในการสร้างแล้วทีนี้สมมติเราวาง Blazing Pyrothium ลงไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแตนพวกนี้ค่ะเนี่ยเขาจะกลายเป็นกระจกก็แบบถ้าวางบนคอบสโตนเนาะก็จะกลายเป็นสโตนค่ะแต่ถ้าวางแบบนี้เขาก็จะกลายเป็นกระจกเห็นว่าได้ขนาดนี้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นอย่างต่อมาที่เราต้องทำค่ะก็คือล้อมรั้วให้มันแบบรู้สึกปลอดภัยนิดนึงด้วยสแลบก้อนนี้ค่ะอ้อมมาปิดนี้เลยยาวๆค่ะอุ๊ยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ต้องปล่อยให้ไหลมานั่นแหละโอเคเมื่อได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาตามด้วยครูซิเบิลเนาะวางครูซิเบิลลงไปค่ะแล้วก็ตัวที่2แล้วก็มาอย่าเพิ่งติดไฟได้ไหมตัวเองขอยืนก่อนค่ะแล้วก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
ขนาดนี้เดี๋ยวนะติดไฟติดไฟล็อกโอเคถ้ากดชิปลำบากขนาดนี้ก็ไม่ต้องกดชิปอย่างนี้ก็ได้ค่ะขึ้นมาปุ๊บกด M อ่ะนี่โฮเวอร์หมดเลยค่ะโอ้โหนี้ลงมีลงล่างได้ไหมเนี่ยโอเคลงล่างได้ค่ะก็อยู่แบบลอยๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราต้องกดชิปนี่นาถึงเราจะตั้งได้ใช่ไหมโอเคแต่ถ้ากดชิปก็จะกลายเป็นการลงข้างล่างถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะก็ค่อยๆอุ้ยลงน้ำก็หายโอเคงั้นก็ค่อยๆทีละตัวทีละตัวค่ะอย่างช้าๆได้พลาเล่มงามโอเคก็ค่อยๆวางทีละตัวก็ได้คือเนื่องจากอุ๊ยเนื่องจากเขาเป็นกองเหลวที่ร้อนมากค่ะอยู่ใกล้นี้รู้สึกไฟลุกโอเคไม่เป็นไรเนาะก็ค่อยๆวางไปเรื่อยๆค่ะก็อย่าไปสัมผัสเขาแล้วกันเนี่ยขนาดแค่ตั้งแค่นี้ค่ะดูสิไฟยังขึ้นมาเลยตรงนี้ที่เราวางเป็นสแลบค่ะเพื่อไม่ให้เขาติดไฟนั่นเองหรือถ้าเราวางเป็นบล็อกเต็มเดี๋ยวได้ติดไฟมาปัญหาเกิดเราโดนไฟไหม้อึ๊กนั่นไงโอ๊ยแค่วางเป็นบล็อกเต็มไม่ได้วางเป็นบล็อกเต็มนี่ไฟมาเลยค่ะเจ๊ okay. อ่ะขอวางข้างในเสร็จก่อนนะตัวเองนะอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมาค่ะอ่ะนี่เรียบร้อยได้ขนาดนี้ทีนี้เรามาทดสอบด้วยคอบสโตนค่ะสมมุติเราใส่คอบสโตนลงในขอบนี้เห็นไหมสปีดในการเผาค่ะก็ยังเป็น15มิลลิบาเก็ตอันเนี้ยก็15ตรงนี้ก็15ค่ะนั่นหมายความว่าขนาดไหลค่ะมันยังเผาเร็วขนาดนี้เลยโอ้โหนี่เราก็ใช้รูปแบบนี้แหละค่ะคือ1บักเก็ตของเบรซิ่งเพโอเทียมเนี้ยคุ้มค่ามากๆค่ะโอเคทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยแล้วเราต้องใช้วิธีการต่อท่อก็ไม่ยากค่ะนี่วางมาเลยค่ะต่อท่อไปโลดทีนี้ถ้าเราวางท่อเสร็จไฟก็จะไม่ลุกใช่มั้ยเพราะไฟลุกบนท่อนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นไอเทมคอนดูตที่เราจะวางไว้เพื่อที่จะได้ส่งคอบสโตนมาเข้าสู่ระบบเผานั่นเองปิดคืนก่อนก็วางท่อให้เต็มค่ะเมื่อวางไอเทมคอนดูตเรียบร้อยค่ะสมมุติถ้าเราไม่ต้องการให้ท่อเนี้ยมันพันกันไปพันกันมาส่งไอเทมกลับไปกลับมาเนาะสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการพลิกขวาตัดสายเลยอ่ะก็คือตัดแบบนี้ค่ะตัดออกทีนี้ก็เหลือแค่ไว้เส้นตรงกลางตรงนี้ก็เพียงพอแล้วโอเคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อเราส่งคอบสโตนจากด้านใดด้านหนึ่งโอเคก็เอาเป็นคอบสโตนเจเนเรเตอร์ในที5แล้วกันวางไปเลยอุ๊ยมันต้องวางข้างบนนี่นะเดี๋ยวนะวางคอบสโตนตรงนี้ค่ะแล้วก็วางไอเทมคอนดูตด้านบนคอบสโตนใช่มั้ยเขาจะดูดได้แต่ข้างบนถ้าจะไม่ผิดนำออกแอคทีเวทเสมอค่ะนี้ลองดูนะถ้าเราปรับเป็นนำเข้าตรงนี้โอเคคอบสโตนมาได้ค่ะเมื่อกี้หน้าจอสะบัดนิดนึงนี่ไงเห็นว่าเขาก็จะมาตามเส้นสายเส้นยาวตรงนี้ค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาได้เลี้ยวซ้ายได้โดยที่ท่อจะไม่แบบส่งกลับไปกลับมาเนาะก็ใช้ได้ค่ะทีนี้เนื่องจากตรงนี้เป็นไอเทมคอนดูตใช่ไหมในการส่งคอบสโตนเข้ามาแล้วเราก็จะต้องดูดเอาลาวาออกไปเพื่อใส่ในยังถังต่างๆค่ะก็คือนั่นไงใส่ในบาร์เรลแบบนั้นค่ะแล้วก็จะได้เอาเรดสโตนใส่ลงไปก็จะได้กลายเป็นเนเธอแรลนด์นั่นเองฉะนั้นเราก็วางฟลูอิดคอนดูตค่ะลงไปแบบทับกันแบบนี้เลยนั่นแหละเดินท่อด้านบนอย่างเดียวค่ะเพราะว่าด้านข้างเดินไม่ได้เนาะด้านข้างเต็มละนี่ค่ะก็วางไปเรื่อยๆเมื่อวางท่อส่งความเร็วเรียบร้อยค่ะสิ่งที่เราทำก็ต้องเหมือนเดิมก็คือตัดท่อที่เชื่อมกันออกเพราะบางทีค่ะการที่ท่อมันเชื่อมกันไปกันมาอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาบางอย่างนะอย่างเช่นไอเทมส่งมากเกินไปส่งกลับไปกลับมาบ่อยเกินไปค่ะแล้วก็เกมอาจจะค้างได้หรือไม่เราก็อาจจะถูกแบบหลุดออกจากเกมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นค่ะก็ตัดท่อออกเพื่อระบุให้ชัดเจนนะว่านายจะต้องไปทางสายนี้เท่านั้นห้ามไปทางสายอื่นอะไรแบบนี้ค่ะนั่นเองโอเคนี่ว่าค่อยๆตัดไปค่ะทีละท่อไปตรงไหนต้องตัดอีกตรงนี้ตัดค่ะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องปรับค่ะถ้าเป็นรูปกล่องๆแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องปรับก็คือนำเข้าค่ะแต่ถ้าเป็นรูปแบบขาวแบบนี้ก็คือเป็นท่อส่งของเหลวก็ปรับเป็นนำออกค่ะแล้วก็แอคทีเวทเสมอแล้วเราก็วางบาร์เรลค่ะในที่นี้เราจะใช้บาร์เรลที่ทำจากกระจกเพราะว่ามันดูขาวดีสวยดีค่ะก็จะได้แบบเอาลาวามาใส่ในนี้เนาะแล้วก็จะได้เห็นลาวาชัดๆค่ะโอเคก็มาเลยวางยาวๆไปค่ะโดยพื้นฐานวางยาวแค่นี้ก่อนแล้วกัน
แล้วก็เอาคอนดูดท่ออยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะอุดกระจกเลยแล้วก็ต่อท่อมาเอาท่อมาให้ต่ำข้างล่างนิดนึงนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้อ่ะฮะนี่ค่ะมาเลยนี่ไงเราก็วางไปเลยค่ะท่อยาวๆไปเลยอ้าวหมดแล้วอันนี้น่าจะเป็นเอ็นเดอร์คอนดูตนี่ไงมีอีกเยอะก็วางยาวๆมาเลยค่ะเห็นว่าลาวาก็จะถูกดูดมาใส่ถังบาเรลนี้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราเอาเรสโตนมาใส่ใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะกลายเป็นเนเธอแลนด์นั่นเองอันที่จริงถามว่าควรที่จะแถวยาวแค่ไหนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยาวขนาดไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีเรสโตนเข้ามาในนี้เนาะแป๊บเดียวค่ะเขาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเนเธอแลนด์ทันทีแล้วเขาก็จะถูกดูดออกทันทีดังนั้นก็เอาแค่สุดแถวนี้ก็พอละเพื่อเราจะทําแบบที่ผลิตหลายจุดอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้มีถังเอาไว้แบบใส่ลาวาเยอะๆเรียบร้อยค่ะได้มาเป็นแบบนี้แล้วโหดูร้อนแรงขึ้นมาทันทีเลยเนาะในการร่อนดัตค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้มาด้วยก็คือเรสโตนนั่นเองทีนี้ค่ะเราจะต้องส่งเรสโตนตัวนี้เนาะไปเข้าสู่ถังบาร์เรลที่มีลาวาค่ะจะได้กลายเป็นเนเธอแรกโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็จะใช้ไอเทมที่ชื่อว่านี่ Dimension Transceiver ค่ะส่งของด้วยระบบไวเลสนั่นเองวางมาเลยทีนี้เราก็ปรับการตั้งค่าก่อนจากด้านล่างนี้ค่ะพุชโอเคตั้งเซนเนาะแล้วก็รีซีฟเอ้ไม่ได้เป็นเชสค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนเมนพาวเวอร์โอเคก็แปลว่าตอนนี้เรสโตนเข้ามาแล้วแต่ตัวรับยังไม่มีเราก็เอ้ยเดี๋ยวลืมอย่างหนึ่งใช่ไหมลืมการตั้งชื่อค่ะการส่งในที่นี้เรสโตนเป็นไอเทมเราก็มารูปกล่องเลยแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าลาวาค่ะโอเคบวกคำว่าลาวาไปทีนี้บังคับส่งโอเคส่งมาลาวานะทีนี้เราก็มาตรงนี้ค่ะเราก็วาง Dimension Transceiver ตรงนี้เลยทีนี้เราก็เลือกตรงนี้ค่ะแล้วก็ลาวาปรับเป็นรับก็คือเป็นรับของที่มาจากตัวที่ชื่อว่าลาวานั่นเองแต่การทำงานนี้ค่ะเขาจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มี power ดังนั้น power นี้ค่ะก็ต้องปรับเป็นรับด้วยก็รับเรียบร้อยแล้วเนาะดูให้เรียบร้อยค่ะรับ power เรียบร้อยแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นมีการรับ power มาแล้วยังเอ่ยถ้ายังไม่มีการรับ power มาก็จะส่งของไม่ได้รับ power มาจาก main power ค่ะมาเลยเห็นว่าตอนนี้ก็มีเรืองแสงขึ้นแล้วก็แปลว่าได้ power มาเรียบร้อยการส่งของแบบด้วยระบบไวเลสก็จะมาได้แน่นอนเราก็มาดูที่เดิมค่ะเอามาสิไอเทมคอนดูตตรงนี้ปรับเป็นนำออก activate เสมอแล้วก็ปรับเป็นนำเข้าปรับเป็นนำเข้านี่สิ่งที่เราจะได้มาค่ะก็ชัดเจนเลยก็คือเนเธอแลนด์นั่นเองแต่ทีนี้เราจะใช้ไอเทมฟิลเตอร์เพื่อระบุไหมว่าจะให้อะไรเข้าอะไรออกอะไรเป็นแบบนำเข้าอะไรนำออกอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าขี้เกียจก็แบบง่ายๆเลยวางท่ออีกสายหนึ่งค่ะ อันนี้ก็คือแบบให้คอยดูดเจ้าเนเธอแลนด์ออกมานั่นเองก็แบบจะรวมท่อก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะแยกท่อก็ดีเหมือนกันเมื่อทุกบอค่ะนี่ยาวตรงนี้เนี่ยมีเนเธอแลนด์เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็วางควอนตัมสตอเรจยูนิตค่ะเพื่อที่จะได้เอาเนเธอร์แลนด์มาเก็บไว้ในกล่องนี้ก่อนชั่วคราวปรับเป็นนำเข้าทีนี้ค่ะเห็นว่าเริ่มกระบวนการแล้วลาวามาเรื่อยๆเมื่อไหร่ค่ะเรสโตนถูกส่งมาเรื่อยๆเมื่อไหร่นี่สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเนเธอร์แลนด์เรื่อยโอ้โหแต่จากสังเกตเห็นว่ามันจะทำงานอยู่แค่แถวแค่นี้ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไวมากนั่นเองแต่ถ้าเราอยากให้เขาทำงานดีกว่านี้ก็ไม่ยากเลยตรงนี้ค่ะปรับเป็นนำเข้าแค่นั้นห้ามเป็นแบบ in out เพราะว่าถ้าเป็น in out ค่ะมันก็จะส่งลาวาแบบเข้าๆออกเนาะตรงนี้ก็ปรับเป็นนำเข้าให้เรียบร้อยค่ะกด2ทีนั่นแหละเอ๊ะลาวามาไม่ทันเหรอ
อ๋อราวาเริ่มผลิตไม่ทันแล้วค่ะนี่ตรงนี้น่าจะหมดราวาแล้วใช่แล้วตรงนี้ทำไมราวาไม่ส่งไปต้องมีการปรับอะไรผิดลืม Activate เสมอ Activate เสมอเดินเครื่องเรื่อยๆค่ะอย่าได้รอช้าเดินเครื่องเสมอนั่นแหละทุกตัวค่ะจะต้องเห็นเป็นคอบอลสโตนถ้ามีบ่อไหนเห็นเป็นราวาเนี่ยแปลว่าท่อส่งเราต้องลืมปรับอะไรแน่นอนนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็ปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นเสมอโอเคทีนี้ลาวาค่ะก็จะได้ไม่ถูกดูดเข้าดูดออกเนาะแน่นอนถ้าอยากให้ไวนี่ค่ะเอาแค่10ถังก็พอนะไม่ต้องยาวขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่นี้ค่ะเราทำแบบยาวๆไว้ก่อนเพราะในอนาคตเราไม่แน่ใจไงว่าเราจะทำที่ผลิตลาวาเยอะขนาดไหนค่ะเพราะว่ายิ่งเยอะลาวาก็จะมาเร็วเนาะดังนั้นค่ะก็เอาท่อส่งเยอะๆไว้ก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมจัดไปค่ะในส่วนของลาวาตรงนี้ค่ะที่เป็นครูซิเบิลผลิตลาวานี้เนาะเราก็ใช้เป็นที่ผลิตลาวาค่ะสำหรับเนเธอร์แลนด์นั่นเองแต่ทีนี้เนื่องจากเรามีส่วนที่ดีกว่าแล้วใช่ไหมก็คือตรงนั้นนั่นเองตรงนี้ค่ะก็รื้อเลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะในครูซิเบิลที่อยู่ตรงนี้เนาะเราก็เก็บกวาดให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่าเรามีระบบใหม่ที่ดีกว่าเดิมและอันเก่านี้ค่ะก็รื้อออกเลยรื้อออกเรียบร้อยค่ะโล่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเราก็มาดูที่เราเผาไว้เนาะก็30,000ใช่ไหมคะก็30ถังโอ้โหเป็นอะไรที่เยอะมากๆแล้วเนี่ย30ถังนี่ค่ะถือว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่า1ถังค่ะเราสามารถใช้ในการหลอมลาวาได้ตั้ง40ถังแน่ก็จากตรงนี้ค่ะใช่ไหมเราใช้เพียงแค่บราซิ่งเพลวเทียมค่ะถังเดียวเนี่ยเราใช้คู่กับครูซิเบิลค่ะ41ถังอะโอ้โหดังนั้นค่ะถ้าเรามี30ถังอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะตั้งได้แบบมากมายมหาศาลแต่เราก็กังวลค่ะว่าถ้าเราตั้งครูซิเบิลเยอะเกินไปเนาะเราก็อาจจะเกิดปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเกมพังนั่นเองค่ะแต่ทีนี้ไหนๆก็มีเจ้าบราซิ่งเพลเทียมค่ะขณะนี้แล้วอย่าได้รอช้าค่ะตั้งเตาต่อไปเรื่อยๆค่ะให้แบบเยอะๆเลยสมมุติว่าเราวางกรอบแบบนี้แล้วเราวางของเหลวที่ร้อนที่สุดในม็อดนี้ค่ะลงตรงกลางแบบนี้เนาะอ่ะอยู่ได้ไหมอยู่ได้เรากำลังคิดทำอะไรเอ่ยเรากำลังจะคิดทำบางสิ่งค่ะเมื่อตัดท่อเรียบร้อยค่ะปรับทุกอย่างเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาแล้วเราต้องมาลองเดินดูเนาะในตรงนี้ค่ะที่เป็นท่อส่งของเหลวก็ต่อท่อขึ้นมาเลยทีนี้เราก็เอามาเชื่อมกับด้านบนนี้นั่นแหละโอเคมีการทำงานเกิดขึ้นจากนั้นค่ะระหว่างที่เราเดินท่อนี้เราก็ต้องไปเช็คดูด้วยข้างบนว่าการปรับทุกตัวถูกต้องไหมถ้าตรงไหนค่ะคอบอลสโตนไม่เข้าก็แปลว่าต้องเกิดปัญหาอะไรบางอย่างถ้าตรงไหนลาวาไม่ถูกสูบออกก็แปลว่าต้องเกิดปัญหาอะไรบางอย่างแน่นอนค่ะอย่างเช่นตรงนี้อยู่นิ่งมากก็โอเคไม่ได้อยู่นิ่งและมีการเคลื่อนไหวค่ะเราก็ต้องอยู่เช็คแป๊บนึงค่ะว่าเขาเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเนาะในชั้นที่2นี้ค่ะมีความรู้สึกค่ะว่าท่อพวกนี้มันยาวไปอ่ะทำให้การทำงานมันทำงานค่อนข้างที่จะช้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะตัดสินใจบางอย่างตัดท่อก่อนตัดท่อตัดสายออกค่ะให้เหลือไว้แค่นี้เพียงพอและก็คือเพราะมันมีหลายตัวไปใช่ไหมมันแบบส่งลาวาไม่ทันกินทันใช้ค่ะดังนั้นที่เหลือตรงนี้ก็วางไว้ก่อนแล้วกันส่วนที่ทำงานค่ะก็เอาแค่บริเวณนี้เพียงพอและเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหทำไมหน้าตาลาวาแปลกๆเมื่อกี้ค่ะนี่ไงเอาแค่นี้เพียงพอละแค่นี้ค่ะก็จะได้ทำงานได้รวดเร็วนั่นเองเพราะว่าสังเกตค่ะเมื่อลาวาเต็มถังบาร์เรลเมื่อไหร่ใช่ไหมริสโตนค่ะก็จะถูกส่งเข้ามาแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อแรกทำไมสีเขาแบบหน้าตาแปลกๆน่ะมันเหมือนแบบไม่โหลดข้อมูลอะไรอย่างนั้นเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมขอบด้านล่างถังค่ะเป็นเหมือนใบไม้เลยค่ะพอเราเดินมาทางนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นลาวาคืนโอ้โหโอเคเราถือว่าไม่เป็นไรค่ะนี่ง่ายได้มาแล้วในเทอร์แรกใช้ได้ค่ะตอนนี้เราก็มีเตาหลอมชั้นที่2และยังไม่เพียงพอค่ะต้องมีหลายๆชั้นสินะเอาไปเลยค่ะจัดให้เต็มที่ไปเลยสักอย่างน้อย4ชั้นเนาะคือแบบมันหน่วงผิดปกติค่ะในการที่เราปรับแต่ละท่ออย่าบอกนะว่าวางท่อเยอะไปทำให้เกมหน่วงเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแล้วค่ะนี่ใหญ่มะมันหน่วงผิดปกติอ่ะอุ๊ยอันตรายเดี๋ยวเกมจะพังอีกรอบหนึ่งโอเคเหลือตรงนี้ยังไม่ได้ปรับเดี๋ยวนะนำเข้าแล้วก็นำออกค่ะ
ตรงไหนที่ยังเป็นท่อโล่งๆอยู่ก็แปลว่าเรายังไม่ได้ปรับนั่นเองโอเคก็ปรับเลยค่ะสำหรับที่เป็นกล่องหรือว่าเป็นไอเทมเราปรับเป็นนำเข้าเพื่อนำเข้าคอปเปอร์สโตนเนาะส่วนที่เป็นช่องแบบของเหลวนี่ค่ะเราก็ปรับเป็นนำออกเพื่อนำออกลาวานั่นเองโอเคครบไหมน่าจะครบนะนี่ค่ะถ้าทุกช่องเต็มเรียบร้อยก็จะใช้ได้อ่ะบินขึ้นมาดูเลยน่าจะเต็มแล้วแหละเนี่ยมันหน่วงมากคือแบบเรารู้สึกได้เลยค่ะเนี่ยแค่เดินธรรมดายังหน่วงขนาดนี้โอเคถ้าอย่างนั้นค่ะตัดสินใจว่าเอาแค่นี้พอแล้วถ้าแถวที่4เดี๋ยวเกมได้พังอีกรอบค่ะการเล่นกับ Crucible นี่เป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยเดี๋ยวเกมจะได้พังเนาะซึ่งไม่ดีเท่าไหร่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแหละนี่ค่ะลาวาก็มาเรื่อยๆนี่เนเธอร์แลนด์มาเรื่อยๆค่ะทีนี้เราก็จะได้เนเธอร์แลนด์มาแล้วได้เลยอ่ะนี่ค่ะ3ชั้นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะทีนี้ค่ะก็ได้เวลาในการหาอันตรายแล้วจากเนเธอร์แลนด์ค่ะเราจะต้องอันบ็อกให้กลายเป็นเนเธอร์แลนด์อันบ็อกแล้วก็ผ่านเครื่องค้อนเพื่อกลายเป็นเนเธอร์กาเวลจากนั้นเอาเนเธอร์กาเวลค่ะมาอัดบล็อกอีกทีหนึ่งพออัดบล็อกเสร็จก็เอาไปรันอ้อแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วทีนี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้มาก็คืออัดไรนั่นเองก่อนอื่นขอยืมอะไรบางอย่างตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่ะตะแกรงรันเอามายืมแป๊บหนึ่ง อยู่ใกล้ๆก็เลยขอยืมเลยแล้วกันเรารู้สึกว่าที่เรารู้สึกแหลกหรือว่ารู้สึกหน่วงนี่ค่ะน่าจะเป็นการทำงานของไอ้เจ้าพวกนี้แหละมีไอเทมเข้าๆออกๆบ่อยๆก็เลยทำให้เรารู้สึกหน่วงเนาะก็เป็นไปได้ค่ะทีนี้ในการทำงานก็มาเลยแล้วกันไอเทมคอนดูดค่ะต่อท่อมาเลยข้างบนนี้เรียบร้อยทีนี้ก็ต่อท่อตรงนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้เมื่อเดินสายไฟเรียบร้อยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ก็คือจากเนเธอร์แลนด์ค่ะถูกนำมาอัดบล็อกเป็นบล็อกเนเธอร์แลนด์เนาะแล้วก็จากนั้นผ่านเครื่องค้อนค่ะเพื่อขุดให้กลายเป็นเนเธอร์กาเวลแล้วจากเนเธอร์กาเวลนี้ค่ะก็เอามาอัดบล็อกอีกรอบหนึ่งให้กลายเป็นบล็อกเนเธอร์กาเวลค่ะและจากนั้นก็เอามาร่อนนั่นเองสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้ก็คืออัดไรนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการโอเคใช้ได้ค่ะแต่ทีนี้เพื่อการร่อนที่แบบให้มันทันกินทันใช้ใช่ไหมเครื่องร่อนนี้ค่ะก็จะต้องมีหลายตัวหน่อยออโต้เฮฟวี่ซีฟมาเลยสัก3ตัวก็ดีนะนี่ค่ะมาแล้วจากนั้นก็ไอเทมคอนดูดค่ะวางมาเลยแล้วตามด้วย Energy คอนดูดนั่นแหละไอเทมคอนดูดค่ะปรับเป็นนำเข้า Energy คอนดูดก็ปรับเป็นนำเข้าเช่นเดียวกันทั้ง3ตัวค่ะเขาน่าจะทำการร่อนได้แล้วแหละแต่ถ้าจะร่อนได้ค่ะในตำแหน่งตัวแรกเนี้ยจะต้องเต็มก่อนก็คือเต็ม64เลยจากนั้นตัวที่2 3ถึงจะแบบสามารถทำการร่อนได้เนาะโอเคใช้ได้แล้วทีนี้ค่ะเพื่อเอาไอเทมออกมาก็ด้านใดด้านหนึ่งวางมาแล้วตรงนี้ค่ะก็ตัดท่ออย่าให้ท่อเชื่อมกันนั่นแหละเดี๋ยวนะดูแป๊บนึงก่อนท่อนี้เชื่อมท่อนี้เชื่อมกันโอเคถูกต้องค่ะแล้วเราก็วางสายมายาวๆเลยถามว่าเราจะวางอะไรเอ่ยเราก็จะมานับของค่ะว่าในการร่อนเนเธอร์กาเวลเราจะได้อะไรบ้างตอนนี้ที่เราเห็นอย่างคร่าวๆก็ประมาณ9ตัวเนาะฉะนั้นค่ะก็วางควอนตัมสโตเรจยูนิตเอาไว้เก็บของค่ะสัก10ตัวแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ค่ะ10ตัวมาเลยเผื่อไว้แล้วก็ค่อยๆปรับค่ะเป็นนำเข้าตัวแรกเข้ามาแล้วยังยังไม่เข้าเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ปรับเป็น Activate เสมอนั่นเองต้อง Activate ค่ะเพื่อที่จะให้มันทำงานได้นั่นเองก็เหมือนว่าเดินเครื่องนะเข้ามาแล้วค่ะอันแรกสุดที่เข้ามาเป็น Iron Ore อุ๊ยหน้าจอสะบัดอีกแล้วตัวที่2ค่ะปรับเป็นนำเข้าเช่นเดียวกันเข้ามาแล้วเป็น Adrite ตัวที่3มาเลยรอสินี่แก๊สเทียค่ะตัวที่4มาสิเป็นอะไรเอ่ยไทเทเนียมนี่ค่ะตัวที่5ก็เข้ามาเราก็ค่อยๆปรับไปค่ะอุ๊ยปรับผิดเอาใหม่ปรับเป็นนำเข้าสิตัวเองนั่นแหละค่อยๆปรับไปค่ะแล้วให้มันแบบค่อยๆไหลเข้ามาทีละช่องเนาะ
หน้าจอสะบัดอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันสะบัดบ่อยแท้ทั้งอาการหน่วงหน่วงแหลกๆแล้วก็สะบัดนี่ค่ะไม่เข้าใจเลยแก้ไขยังไงล่ะเนี่ยโอเคเข้ามาเรียบร้อยนี่ตัวสุดท้ายก็ปรับไว้ก่อนค่ะเผื่อว่าจะมีอย่างอื่นแบบของแรงๆเข้ามาเนาะในตัวสุดท้ายค่ะแต่ก็จากที่เห็นนี่ไงเข้ามาเรียงกันสวยงามใช้ได้เรียบร้อยมาดูสิในนี้ก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยค่ะต้องมีการย้ายตำแหน่งนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราลืมเชื่อมต่อสายจากนิสแรกที่อยู่ตรงนี้เนาะเข้ามายังออโต้คอมเพรสเซอร์ค่ะตอนนี้ก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยก็มีการอัดบล็อกตลอดเวลาพอเริ่มเดินเครื่องทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์โอเคค่ะสำหรับอพิโซดนี้เนาะเราก็มีที่หลอมลาวาค่ะตั้ง40ถังต่อแถวแล้วรวมทั้งสิ้นก็120ถังค่ะก็มีจำนวนมากแล้วเนาะสำหรับอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.